33วงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง14เซนติเมตร ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุในวงกลมถามว่าบริเวณที่แรงเงาจะมีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้คือรูปของโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นวงกลมที่มีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านในถูกไหมโดยที่ช้อยข้อ1คือ154ตารางเซนติเมตรข้อ2 98ตารางเซนติเมตรข้อ3 66ตารางเซนติเมตรและข้อ4 56ตารางเซนติเมตรอ่ะทีนี้มาดูโจทย์นิดนึงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง14เซนติเมตรถูกไหมเส้นผ่านศูนย์กลางคือตรงไหนเอ่ยเส้นผ่านศูนย์กลางคือตรงนี้ถูกไหมจากจุดนี้มาถึงนี้คือ14เซนติเมตรแต่สิ่งที่เขาต้องการถามว่าไอ้รูปแรงเงาอะมีเท่าไหร่มีพื้นที่เท่าไหร่โดยที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในเนี้ย ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยที่ยางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรนะคือด้านทุกด้านเท่ากันถูกไหมคะอ่ะทีนี้เราต้องมาหาก่อนว่าพื้นที่ของแรงพื้นที่ที่แรงเงาคือเท่าไหร่พี่เขียนง่ายๆให้น้องดูง่ายๆก็คือถ้าน้องมองดีๆน้องก็จะพบว่าพื้นที่แรงเงามันคือพื้นที่ของพื้นที่วงกลมใหญ่ถูกไหมลบด้วยพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราจะหาพื้นที่แรงเงาได้เราก็ต้องหาพื้นที่ของวงกลมกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้ได้และพี่เริ่มหาที่พื้นที่ของวงกลมก่อนถูกไหมน้องทุกคนรู้หรือเปล่าว่าพื้นที่ของวงกลมคิดยังไงพื้นที่ของวงกลมคือพายอะไรนะพาย r กำลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่เขียนเลยว่าพื้นที่วงกลมเท่ากับพาย r กำลังสองโดยที่ r นี่คืออะไรนะ r คือรัศมีถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เส้นผ่านศูนย์กลางคือ14รัศมีคือเท่าไหร่นะ7ถูกไหมเพราะว่า2เท่าของรัศมีเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางฉะนั้นข้อนี้ก็คือพายของ7กำลัง2ซึ่งพายข้อนี้ถ้าเราสังเกตที่ช้อยจะพบว่าอะไรเป็นตัวเลขหมดเลยไม่มีค่าติดพายไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อข้อนี้เขาต้องแทนค่าพายเป็นเลขแน่เลยซึ่งตัวเลขที่ใช้แทนค่าพายพายมีค่าประมาณพี่เน้นว่าประมาณนะเพราะว่าพายไม่มีค่าที่แน่นอนตรงๆถูกไหมเพราะฉะนั้นพายมีค่าประมาณ22ส่วน7เพราะฉะนั้นมันคือ22ส่วน7คูณด้วย7กำลัง2ถูกไหมตัดกันฟึบได้เท่าไหร่เอ่ย22คูณ7ได้154ตารางเซนติเมตรถูกไหมพี่เขียนเป็นเซนติเมตรตารางสองกำลังสองนะน้องบางคนเห็นปุ๊บอุ้ยนานๆจะคิดเลขแล้วตรงช้อยหนึ่งตอบเลยตอบข้อหนึ่งถูกไหมผิดถูกไหมเพราะ154คืออะไร154คือพื้นที่ของวงกลมถูกไหมเมื่อกี้เราแอบเขียนว่าพื้นที่แรงเงาคือพื้นที่วงกลมลบพื้นที่สี่เหลี่ยมเรารู้แล้วว่าพื้นที่วงกลมคือ154ตารางเมตรตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราก็คือต้องหาให้ได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้เอ้ยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้คือเท่าใดถูกไหมคะแต่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเส้นที่มันแบ่งตรงเนี้ยเท่ากับ14ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคิดได้สองวิธีถูกไหมคือ1คือด้านกำลัง2ถามว่าทำไมเป็นด้านกำลัง2มันก็คือกว้างคูณยาวซึ่งกว้างเท่ากับยาวแหละเขาก็เลยเขียนเป็นด้านกำลัง2อีกวิธีหนึ่งคือเศษ1ส่วน2คูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมถูกไหมอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมถามว่าเขาบอกว่าเส้นเนี้ยลากจากมุมเนี้ยไปถึงมุมนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นทแยงมุมไหมใช่ถูกไหมซึ่งเส้นทแยงมุมของสองข้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสถามว่าต้องเท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ามุมเท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้น้องก็จะได้ว่า
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับด้าน14แล้วก็คูณกับ14ถูกไหมคะตัดกันก็จะได้7ก็เป็น14คูณ7พี่แอบทดเลขนิดนึง14คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ย14คูณ7 7คูณ4เป็น28ถูกไหม7 1 7เป็น98เพราะฉะนั้นก็ได้แล้วว่าอ๋อพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ย A B C D คือ98ถูกไหมอ่ะบางคนดีใจเหมือนกันอุ้ยตรงกับช้อยข้อ2เลย98ตอบผิดหรือถูกผิดเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมอันเนี้ยมันคือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาต้องเอาวงกลมไปลบกับสี่เหลี่ยมก็จะได้เป็น154ลบ98ซึ่งเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้น154ลบ98ทดกันเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ4เหลือ6ถูกไหมอันนี้ก็คือ5พอฉันก็จะได้แล้วว่าอ๋อพื้นที่ที่แรงเงาคือ56ตารางเซนติเมตรซึ่งตรงกับช้อยข้อ4นั่นเองถูกไหมคะสรุปนะโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องหาว่าพื้นที่วงกลมทั้งหมดนี้เท่าไหร่ลบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี้ยเท่าไหร่ซึ่งเรารู้ว่าพื้นที่วงกลมคือพาย r กำลัง2และพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีสูตรวิธีการหา2อย่างคือวิธีที่1คือเอาด้านมายกกำลัง2อีกวิธีนึงถ้าเขาบอกเส้นทะแยงมุม9เศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทะแยงมุม2เส้นที่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ได้คำตอบออกมาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมลบพื้นที่วงกลมลบพื้นที่สี่เหลี่ยม154ลบ98เท่ากับ56ซึ่งตรงกับช้อยข้อ4นั่นเองค่ะ